แก่เพียงยังได้ครบไหมดีคอยดีคอยดีตรงนี้แสงดีกว่าตรงนี้เออแสงดีกว่าเออแล้วขอรบด้วยเออค้างไว้ค้างไว้ก่อนค้างไว้ขอต้องการโอเคไหมครับเดินตรงมาเลยจ้ะโอเคนะคะเดี๋ยวพาไปทางนี้เลยค่ะเลี้ยงพระสงฆ์ค่ะแล้วก็มีเป็นขบวนขันหมากของพุทธค่ะคแล้วก็จะเป็นพิธีมั่นซึ่งก็จะเป็นพิธีงานแต่งงานแบบไทยๆซึ่งก็จะมีแต่ว่าญาติสนิทค่ะก็จะเป็นทำกันในครอบครัวซึ่งก็จะใช้บริเวณชั้นบนที่โรงแรมมันดารินโอเรนเต็ดค่ะแล้วก็เราก็ลงมาข้างล่างเพื่อมาพิธีหลังน้ำพุทธมนต์นะคะโดยมีเรียนเชิญแขกผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็แขกผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือรวมถึงเพื่อนพ้องทุกๆคนนะคะมาในช่วงนั้นก็บอกว่าทำเหนื่อยไหมครับว่าต้องผ่านด่านที่ก่อนไปเจอเจ้าสาววันนี้ถ้าเกิดประตูเงินประตูทองก็10ประตูขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย12ประตูครับแล้วก็กว่าจะผ่านแต่ละประตูไปได้ก็ค่อนข้างแบบยากพอสมควรสำหรับบางประตูครับเพราะว่ากว่าจะได้เจ้าสาวที่แบบว่าเป็นคนดีขนาดนี้มาแบบเป็นคู่ชีวิตมันก็อาจจะต้องมีอุปสรรคในการที่จะผ่านประตูทองกันสักนิดนึงครับผมพี่ถือนะครับความรู้สึกตอนที่แบบขันหมากใกล้มาแล้วอ่ะใกล้จะถึงเราแล้วอ่ะเป็นไงบ้างก็จะถามตลอดค่ะว่าถึงไหนแล้วประตูไหนแล้วอะไรเงี้ยทำไมช้าจังอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็ต้องมีแบบการเจรจาอะไรด้วยหลายอย่างเงี้ยเราก็แอบดูค่ะพอแอบดูเขาเข้าตึกแล้วมองไม่เห็นละคราวนี้ก็จะนั่งถามแล้วว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นมันก็เป็นการแต่งงานแบบไทยๆที่มันคลาสสิกอยู่เสมอนะถือรู้สึกว่าความรู้สึกในตอนนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมันอธิบายยากนิดนึงอะค่ะแต่ละด่านโหดไหมคะแต่ละด่านก็โหดนี่คือโหดในเรื่องของให้ผมใช้พละกำลังเช่นแบบวิดพื้นเช่นให้แรปเช่นให้เล่นฮูลาฮูปอะไรเงี้ยครับก็กว่าจะผ่านไปแต่ละอันก็ยากพอสมควรแต่ว่าบางด่านก็จะมีความน่ารักอย่างน้องปีใหม่อะไรเงี้ยครับก็จะมากั้นเป็นแบบประตูแรกเลยอะไรเงี้ยครับให้กับคู่ของเราอะไรเงี้ยครับก็น่ารักมากไปให้ทำอะไรคุณปีใหม่ทำอะไรนะหอมแก้มคุณปีใหม่ให้หอมแก้มใช่ครับหอมแก้มปีใหม่แล้วก็ประตูก็เปิดฮะก็จัดซองไปหนักเลยครับจะเบาเบอร์หน่อยนะเพราะนอนน้อยกันทั้งคู่เลยนะต้องนอนกี่โมงนอนหลับกี่โมงโอ้ยนอนตีหนึ่งอะค่ะแล้วก็ตื่นตีสามได้นอน2ชั่วโมงค่ะคือตื่นเต้นหรือว่าไงคือมันทุกอย่างมันต้องแบบ
ทำหมดเลยในวันก่อนที่จะแต่งอะค่ะมันจะมีรายละเอียดเล็กน้อยรวมถึงคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่อยู่กับเราด้วยเราก็ต้องพาไปกินข้าวหนูยังข้ามเรือไปกินสตรีทฟู้ดอยู่ตรงบางรักอยู่เลยอะค่ะ4ทุ่มแล้วค่อยกลับไปทำเล็บชิลไหมนะชีวิตชิลมากชิลมากครับช่วงบรรยากาศที่สมแหวนก็ช่วงบรรยากาศที่สมแหวนก็ซับซึ้งนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะสมแหวนเราก็มีแบบผู้ใหญ่ให้พรอะไรเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ของจุ๋ยผู้ใหญ่ฝั่งจุ๋ยอะไรเงี้ยครับที่ยกลูกสาวให้กับเราดูแลอะไรเงี้ยครับก็เป็นซีนซึ้งๆครับที่แบบทำให้เราสองคนก็มีน้ำตาเหมือนกันครับผมได้มีการพูดอะไรระหว่างการสมแหวนตอนสมแหวนไม่ได้พูดเนาะยิ้มให้กันอย่างเดียวยิ้มให้กันอย่างเดียวครับใช่ครับตอนจุ๋ยก็มือจับก็ยืดเป็นธรรมดานะคะไม่ธรรมดาไงมันเป็นการยืดครั้งสุดท้ายแล้วครับอย่างตอนนี้ถามเรื่องสินสอดก่อนนิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเมื่อเช้าก็เป็นตามความเหมาะสมค่ะก็รวมมาเพื่อให้มันอยู่ในพานขันหมากให้มันสวยงามแต่ว่าเหมือนสิว่าสมัยนี้เขาคงไม่เอามากันทั้งบ้านอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วก็มันเป็นตามความเหมาะสมตามประเพณีคือที่บ้านค่ะยึดหลักว่าเรื่องของความรักเนาะสำคัญมากกว่าเรื่องทรัพย์สินเงินทองแล้วทุกคนก็รู้ว่าพุทธเนี่ยเขาทำงานหนักเขาทำงานเพื่อแบบดูแลครอบครัวค่ะอันนั้นก็ไม่ได้แบบเรียกร้องอะไรแบบมากมายใหญ่โตแต่ทุกอย่างก็คือตามความเหมาะสมตามประเพณีที่ดีงามค่ะแหวนกี่กะรัตค่ะที่ใส่วันนี้ของคุณกิ๊กเจ้าบ่าว4นะคะแต่ว่าเจ้าสาว3นะคะคือมันไปๆมาๆแล้วคือกลายเป็นพุทธที่มี4ชุดครับเพราะว่าคือผู้ชายอาจจะเปลี่ยนง่ายๆด้วยแล้วพอตอนเช้าเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยชุดไทยใส่โจงกระเบนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาเป็นตอนแห่ขันหมากก็จะเป็นแบบสูตรสากลสีครีมหลังจากนั้นตอนช่วงที่เป็นรีเซพชั่นเลี้ยงกลางวันก็จะเป็นชุดสูทสากลสีดำทักซิโดสีดำครับแล้วก็มาแถลงข่าวไว้ที่นักข่าวก็เป็นสีน้ำเงินครับผมค่ะเป็นสีงานแต่งของเราค่ะย้อนกลับไปที่ในช่วงที่ส่วนผู้ใหญ่พ่อแม่หรือฝากฝ่ายของคุณตาก็คุณพ่อคุณแม่จุ๋ยก็บอกว่าจุ๋ยเนี่ยเขารักเหมือนแบบดวงใจเลยนะแล้วก็ฝากดูแลลูกของพ่อด้วยนะฝากดูแลลูกของแม่ด้วยนะแล้วตอนแบบตอนคุณพ่อคุณแม่เขาฝากอะไรเงี้ยครับเขาแบบเสียงสั่นน้ำตาคออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบน้ำตาคอแล้วก็เสียงสั่นไปด้วยครับคือพ่อเป็นคนร้องไห้ยากนะคะไม่ค่อยจะร้องไห้จะเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเป็นวันสำคัญลูกสาวคนเดียวไงคะก็เลยแบบนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพุทธเขาก็แบบรับรู้ได้ฟังครอบครัวพุทธจะฝากอะไรครอบครัวพุทธจะเป็นแบบว่าสายฮาแล้วก็คุณป้าป้าก็จะแบบว่าบอกว่าแบบก็ตื้นตันจนพูดไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้ว่ามันเป็นวันดีๆของพวกเราซึ่งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ป้ามาต้องดีใจอยู่แล้วค่ะเขาก็จะชื่นมื่นไปแล้ววันนี้จุ๋ยรู้สึกว่าบรรยากาศในการแต่งงานมันอบอุ่นมากๆค่ะพอเราทำพิธีเสร็จกับครอบครัวแล้วเราลงมามีการพิธีหลังน้ำพุทธมนต์นะคะผู้ใหญ่ที่เราเคยทำงานด้วยคือด้วยความที่พูดจุ๋ยเองเนี่ยไปทำงานหลายช่องดังนั้นก็เลยจะมีผู้ใหญ่จากหลายๆช่องหลายๆบริษัทหลายๆที่มารวมตัวในงานแต่งงานเรารู้สึกว่าเรามองภาพไปแล้วแบบว่าโอ้ยรู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะเจ้านายเก่าๆก็เคยมาพี่ตุ๊กตาคุณแดงนะคะพี่ตาปัญญาเจ้านายใหม่ๆช่อง3แกมมี่อะไรเงี้ยค่ะคุณไพบูลย์คุณประวิตรนะคะแล้วก็คุณประชุมทุกคนมาหมดเลยอะค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าโหมันเป็นวันศุกร์ที่ยังเป็นวันธรรมดาทำงานซึ่งเขาก็จะต้องมีประชุมมีธุระอะไรเงี้ยยังสละเวลามีค่ามาให้พวกเราสองคนก็รู้สึกประทับใจมากรวมถึงพี่ๆน้องๆในวงการอะคือมันเวลาเป็นเงินเป็นทองนึกออกไหมดังนั้นแบบมันไม่ใช่งานตอนเย็นนะคะเราก็รู้สึกว่าโหตั้งใจมางานของเราเนี้ยเราก็เลยแบบประทับใจก็ร้องไห้ตั้งแต่เปิดตัวเลยอะไม่เป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะว้ายเป็นทางการแล้วใช่ไหมคะก็จริงๆอยู่ว่าทุกวันนะคะมันก็จะต้องเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะรักกันแบบนี้ไปตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะดูแลให้มากขึ้นกว่านี้ด้วยซ้ำค่ะก็คิดว่าก็ทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยก็เปิดเผยมากขึ้นทุกคนก็จะรู้แล้วว่าเราเป็นสามีภรรยากันค่ะก็จะดูแลกันไปตลอดอยู่แล้วค่ะครับผมว่าวันนี้หลังจากที่เราได้เข้าพิธีมงคลสมรสกันแล้วในวันพรุ่งนี้ที่เราตื่นมาผมเชื่อว่าความรู้สึกที่ผมมีให้กับเขาเนี่ยมันก็จะยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นเราก็
จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นดูแลเขามากยิ่งขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาคือคนที่เราจะใช้ชีวิตด้วยตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดครับในทุกวันจากวันนี้ก็เดินหน้ามีน้องเป็นตัวยังมีเลยไม่ได้เพราะว่าติดละครอยู่อ่ะอาจจะขอสักประมาณสัก 2-3 เดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยวางแผนจริงจังแต่ว่าช่วงนี้ก็มีตรวจสุขภาพค่ะจะนัดตรวจอาทิตย์หน้าเหมือนกันว่าเป็นยังไงสำหรับสุขภาพเราอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายขออีกวันถามถึงแหวนพันกี่กลัดครับเกือบ3กลัดค่ะก็พอแล้วเนาะสงสารเขาอ่ะทำงานหนักอ่ะสบายมากครับสบายมากถ้าจุ๋ยก็คิดว่ามันก็เพียงพอแล้วอะค่ะไม่ได้แบบต้องการใหญ่โตมากมายคือแค่เป็นแหวนแทนใจแทนความมั่นคงแทนความผูกพันที่เขามีให้ก็พอจะได้ไม่สนใจกันยังเลยค่ะก็จริงๆมีเลิกอีกนะมีเลิกอีกทุกอย่างมีเลิกหมดเลยค่ะก็ยังไม่ใช่วันนี้ค่ะเปลี่ยนมาแล้วใช่ไหมครับเราใช้พนักงานสาวทำงานอยู่คือตอนนี้ยังเป็นนางสาวอยู่แล้วก็ด้วยความที่เราทำงานในวงการบันเทิงอ่ะคนก็จะจำแล้วว่าเป็นแบบรัชญานินคูหาค่ะชื่อในวงการบันเทิงก็คงยังเป็นชื่อนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าตอนจดทะเบียนแล้วจะเป็นยังไงค่ะถามถึงความพิเศษของสังที่เราจะทำสังในวันนี้ก็มีความพิเศษมากเพราะว่าพี่เฟียสเกตว่าเป็นคนที่แบบหามาหาสิ่งที่ดีที่สุดครับมาให้ในพิธีที่สำคัญมากๆเพราะว่าสังที่พี่เฟียสเลือกใช้มาคือสังสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสังที่แบบหายากมากแล้วพี่เฟียสเอาไปเลี่ยมทองให้เราด้วยก็คือเหมือนแบบเอาไปติดทับทิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัญมณีที่แบบราคาแพงอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนตั้งใจทำให้สำหรับในวันนี้ค่ะผู้ใหญ่ที่ได้รดน้ำสังเราก็คือจะใช้อันนี้เลยใช้ฮันนีมูนแล้วกันครับขอแต่งนี่ไปที่ที่ยากที่สุดแล้วฮันนีมูนจะยากกว่านี้ไม่พูดตอบไว้บนเรือเมื่อวานแล้วฮันนีมูนเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าก่อนที่เราจะแต่งงานเราก็จะมีแฮชแท็กทุกที่คือพรีเวดดิ้งก่อนที่เราจะแต่งงานกันหลังจากแต่งงานเสร็จปั๊บทุกที่คือฮันนีมูนครับผมเพราะเราก็ไปเที่ยวเราก็แบบหวานได้ตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆในทริปที่จะคอยถ่ายรูปคอยสร้างสีสันให้กับทริปของเราอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าทุกที่มันก็เป็นที่ที่เราสามารถเป็นแบบดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ได้อย่างงี้มี2ประเทศที่เราสองประเทศเราคุยกันเนาะประเทศแรกคือสกอตแลนด์ส่วนอีกประเทศนึงคือแคนาดาครับเราสองคนเป็นแนวแบบชอบเป็นประเทศที่เป็นธรรมชาตินะคะคล้ายไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยคือชอบไปแบบเจอธรรมชาติไม่เน้นช้อปปิ้งค่ะคือช้อปปิ้งตอนเด็กมันมามากพอแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มเข้าสู่ธรรมชาติเลยก็เฮิร์นอะไรเงี้ยไปถึงเรือนหอนิดนึงค่ะเสร็จยังคะโอ้20 30% ครับผมก็คือด้วยช่วงที่ผ่านมาคือมันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยแล้วมันการเข้าแบบทำของผู้รับเหมาอะไรเงี้ยมันก็เลยล่าช้าเพราะว่าช่วงนึงเราไปอยู่เข้าแล้วก็แบบเละไปเป็นเดือนเหมือนกันช่วงนี้ก็เลยแบบว่าพยายามให้เขาทำให้ดีที่สุดคือช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเราขอบ้านของเราแข็งแรงแล้วก็ไม่มีปัญหาในภายหลังอะไรเงี้ยครับอย่างนี้พี่พุทธเตรียมเข้าชมรมกลัวภรรยาอ๋อไม่มีแค่ชมรมกลัวภรรยามีแต่ชมรมคนกลัวเมียครับวันนี้ก็จะมีแบบพี่น้องดีเจหรือว่าพี่ๆในวงการบันเทิงที่เขาแบบแต่งงานไปแล้วอะไรเงี้ยเขาตอนมาลดน้ำสังหรือว่าตอนมาขอถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็มีแซวเหมือนกันว่าแบบเดี๋ยวเชิญมาอยู่ชมรมคนกลัวเมียด้วยกันนะครับอะไรเงี้ยครับผมอย่างวันนี้เป็นวันพิเศษของคู่มีได้พูดอะไรพิเศษต่อกันหรือว่าให้คือพูดเขาเป็นคนแบบทำให้เห็นอยู่ทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีผู้บนเวทีอะค่ะว่าก็จะรักเราเนาะต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยที่เขาเคยเลี้ยงดูเราจุ๋ยเองก็เหมือนกันค่ะป้ามาดูแลพุทธมายังไงเราก็ต้องดูแลให้ดียิ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้พูดอะไรกันเป็นพิเศษครับผมได้แต่มองหน้ากันแล้วก็ส่งสายตาความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้นะแต่เข้าใจกันแหละส่วนใหญ่จะเป็นการขอบคุณพี่ๆแขกผู้มีเกียรติในงานมากกว่าครับทั้งแบบพี่ๆผู้ใหญ่เพื่อนๆในวงการบันเทิงญาติสนิทมิตรสหายคุณพ่อคุณแม่รวมถึงแบบคนที่มาช่วยทำให้งานแต่งของเรา2คนมันเกิดขึ้นมาได้แล้วมันก็มีโมเมนต์ที่มันแบบประทับใจในหลายๆโมเมนต์ทุกส่วนอะไรเงี้ยครับก็อยากจะขอบคุณรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยครับที่รักแล้วก็เอ็นดูพวกเราแล้วก็คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากๆเช่นกันครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้ว
ะให้ไม่ได้ไหมถ้าคู่กว่าจะผ่านเรื่องราวจนมีวันนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายอย่างที่บอกครับผมก็เราจะบอกกันเสมอๆอยู่แล้วครับคือคู่เราเป็นคู่ที่เริ่มต้นมาไม่ได้แบบหอมหวานไม่ได้มีคนแฮปปี้ทั้งหมด 100% ตั้งแต่แรกแต่ว่าคือเรารู้กันอยู่2คนว่าเราเป็นคู่ที่เราจริงใจกับเขาจริงใจให้กับเราไม่ได้สนหรือว่าไม่ได้มองเรื่องเงินทองหรือเรื่องความดังหรือเรื่องชื่อเสียงเรามองว่าความรักนี้มันเป็นความรักที่เรารู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตคู่ไปกับเขาจนแบบวันสุดท้ายของชีวิตเราก็พยายามบอกเขาว่าเราจะสู้ไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันเราจะอดทนแล้วเดี๋ยววันนึงมันก็จะผ่านไปถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันครับผมเรื่องการทำงานคุณกายจะให้ถือลดงานลงไหมก็มันเป็นแม่บ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมตราบใดที่ยังไม่ตั้งครรภ์หนูยังไม่ลดงานเลยค่ะหนูพยายามเดินหน้ารับงานกันตะบี้ตะบันคือจริงๆเราเป็นคนชอบทำงานแล้วก็เหงาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือรู้สึกว่าการทำงานมันก็เป็นอะไรที่มันสำคัญกับชีวิตเราไม่ว่าเราจะเติบโตไปกี่ปีแล้วคงยังต้องทำงานอยู่จนกว่าจะมีอายุวาระนึงที่เราเกษียณนะคะดังนั้นก็ไม่ได้คิดจะลดอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเกิดมีหน้าที่ในการรับผิดชอบครอบครัวหรือว่ามีน้องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะลดลงบ้างตามสภาวะร่างกายค่ะครับขอบคุณค่ะที่จับมือเราแน่นๆมาตลอดไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่จุ๋ยเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมดาของคนมากดังนั้นก็เลยณตอนนั้นที่เจอปัญหาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องนึงที่เข้ามาในชีวิตเราโดยที่เราก็แบบไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแต่เขาเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อมั่นแล้วก็นอกจากเรายังมีครอบครัวค่ะเพราะว่าพุทธจะคอยให้เกียรติจุ๋ยเสมอดังนั้นวันนี้คำพูดที่ครอบครัวจุ๋ยพูดให้พุทธฟังเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องราวชื่นชมรักแล้วก็ดีใจที่ได้พุทธมาเป็นลูกเขยรวมถึงให้เกียรติเราตั้งแต่ต้นเสมอไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความดีที่ติดตัวเขาแล้วก็หลายๆคนก็เห็นอยู่แล้วว่าพุทธเป็นยังไงจุ๋ยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์ให้เราเห็นได้ว่าเขารักเราแค่ไหนแล้วจุ๋ยก็รักเขามากๆเหมือนกันพร้อมที่จะดูแลเขาพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ขอบคุณมากที่รักกันแบบนี้มาตลอดเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเรียบร้อยนะคะเป็นการแถลงข่าวที่มีเหงื่อที่สุดเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะรอนานหรือเปล่าขอบคุณนะคะ